We can know s will can God's พี่น้องทุกคนครับเราสามารถจะรู้จักความประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ให้คุณเนี่ยปรับความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องก่อน Then you can position yourself to discover the yourself discover can you you of God for will แล้วหลังจากนั้นคุณจะได้เห็นตัวเองอยู่ในจุดที่คุณมีโอกาสรู้จักแล้วก็ดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระเจ้าสัมนาความเชื่อกับธุรกิจ สร้างพื้นฐานความเชื่อในด้านธุรกิจและหน้าที่การงาน Faith and Business Seminar Build a Faith-based Business and Career Hello everyone, we want to invite you to our Faith and Business Seminar right here in Chiang Mai สวัสดีทุกคนนะคะเราเองอยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนเข้าร่วมในงานสัมมนา,าความเชื่อกับธุรกิจที่เราจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ You know, believe with all our God's word contains the wisdom need to succeed all endeavors of succeed need in we with we believe heart the life all all that เราเชื่อด้วยสุดหัวใจของเราเลยว่าในถ้อยคําของพระเจ้านั้นได้เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาของพระองค์ที่จะช่วยให้เราสามารถประสบความสําเร็จในทุกๆหน้าที่การงานและอาชีพที่เราทํา so we know that the Holy Spirit can impart truths and principles into our hearts เรามั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะใส่สิ่งที่เป็นความจริงและหลักการของพระองค์เข้า ใใจะ empower us to be fruitful and successful and be a blessing to this world แล้วสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จเป็นพลังและเป็นพระพรให้กับคนในโลกนี้ so sign up right away and we're looking forward to seeing you there ยังไงลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนานี้ได้วันนี้เลยนะครับเราเชื่อว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกๆคน God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ อย่าพลาดงานสัมมนา,าความเชื่อกับธุรกิจจะจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวเวลา8โมงครึ่งเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Line atagc thailand don't miss the faith and business seminar february 2 4 t h at the chiang mai grand view hotel 8 3 0 a.m. tickets now available online at agc thailand Good morning, everyone, and welcome to Daily Gospel Truth. Well, if you listen to all the episodes from last week, ถ้าเกิดว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณได้ศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันกับเราทุกวัน You remember that we started talking about knowing and living in the will of God คุณก็จะรู้ว่าเรากําลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักและดําเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระเจ้า know one of the o f salvation จุดประสงค์อย่างหนึ่งของความรอด so that we can be in the middle of God's will for every area of our life ก็เพื่อจะช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในความประส ของพระเจ้าที่พระองค์กำหนดไว้ในชีวิตของเราได้ so salvation is not just eternal rescue from hell ความรอดเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการที่พระเจ้าช่วยเราให้ไม่ต้องตกนรก but it is also an entrance into the will of God for our life here in the earth แต่มันเป็นการที่เราได้ก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ของเราในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วย so as Christians we must Commit ourselves to knowing the will of God and living in the will of God. So we'll continue talking about this subject. this week as well. อาทิตย์นี้เราก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อนี้กันต่อ If you missed all the episodes from last week, please go back and listen. แต่ถ้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณไม่ได้ฟังการสอนตรงนี้ยังไงอย่าลืมที่จะย้อนกลับไปฟังด้วยนะครับ Also, if you're new to this channel and you have not subscribed yet, please do so. หรือว่าถ้าคุณเองยังใหม่กับช่องนี้และยังไม่เคยกด subscribe เลยยังไงอย่าลืมที่จะกด subscribe ด้วยนะครับ And you know, I believe that every year can be another opportunity to go deeper in God's plan. For ผมเชื่อว่าทุกๆปีก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เราได้อย่างรากลึกมากขึ้นในความจริงในถ้อยคําของพระเจ้า But need faith to that we need do แต่เราก็จําเป็นจะต้องมีความเชื่อในการที่จะทําแบบนั้น And faith comes dwelling in the word God consistently Word God of the comes by แล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นหรือว่าทํางานได้อย่างสม่ําเสมอก็ต่อเมื่อเราอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าเป็นประจ right, so let's c o n t i n u e with our teaching. ให้เรามาแบ่งปันตรงนี้กันต่อนะครับ Now in the last episode we ended by talking about a very wrong doctrine in the body of Christ ในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักคําสอนที่เป็นอันตรายกับพระกายพระคริสต์ Oh which is that God's will is mysterious we never know what he wants to do เป็นหลักคำสอนที่บอกว่าโอ้ oh, ความประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ลี้ลับมากๆเลยเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าพระองค์นั้นต้องการจะทำอะไร But I showed you from the scripture. แต่ผมก็ได้เปิดเผยให้คุณเห็นจากในพระคัมภีร์ไป and, แล้ว and show you some more today show some you more แล้ววันนี้เดี๋ยวผมก็จะให้คุณได้ดูจากครอบพระคัมภีร์เพิ่มเติมด้วย God ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบในการที่จะเปิดเผยแผนการและความประสงค์ของพระองค์กับผู้คนของพระองค์อยู่เสมอ and so many so times it is our hearts it is our ears it is our eyes that disconnects from god's revelations All right so today i want to uh, continue with this a little bit more uh, let's go to matthew 8 1 to 3 and i want to show you something here. when he had come down from the mountain great multitudes followed him and behold a leper came and worshipped him saying lord if you are willing you can make me clean. เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วคนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไปขณะนั้นมีคนโรคเรื้อนมากราบไหว,พว้พระองค์แล้วทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพงค์นั้นหายโรคได้ willing Immediately his was พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หาย You know, one of the things that have been taught in many circles of the body of Christ <laughs> is that every time we pray for anything, it has to end with or even start with. If it will be your will, Lord ที่ทุกครั้งที่เราที่ฐานกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะเริ่มต้นหรือว่าจบท้ายในคำอธิฐานนั้นเนี่ยให้ใช้ประโยคที่บอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ which is coming from the false foundation that we can never know God's will it's always mysterious ซึ่งตรงนี้ก็จะมาจากพื้นฐานของการที่เราเข้าใจผิดว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ลี้ลับและเราเองก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เลย and I don't know whether you have

you're willing แต่ผมเองเนี่ยก็เคยได้ยินคําสอนมาที่เขานักเทศเนี่ยใช้ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้แล้วบอกว่าเห็นไหมคนนี้บอกว่าถ้าพระองค์นั้นทรงเต็มใจ and even today many Christians when they pray for healing ก็เลยทําให้คริสเตียนหลายๆคนในทุกวันนี้ในขณะที่เขาอธิษฐานเพื่อการหายโรคนั้นเขาก็เลยใช้คําอธิษฐานแบบนี้เป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นพื้นฐานในการอธิษฐานของเขาพระเจ้าถ้าพระองค์เต็มใจนั้นขอพระองค์รักษาลูกด้วยหรือว่าถ้าพระองค์เต็มใจก็ให้รักษาคนคนนั้นด้วยข of course this this statement here is truly recorded in the scriptures ถูกต้องที่ประโยคคำพูดแบบนี้เนี่ยได้บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์แต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นอย่าง His ignorance the will God and his statement ignorance of of God our foundation the will and can never be ดังนั้นเขาเนี่ยขาดความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าประโยคที่เขาพูดออกไปจึงไม่สามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการอธิษฐานของเราได้ he said if you are willing เพราะเขาไม่รู้ไงเขาเลยต้องใช้คําว่าถ้าพระองค์ทรงเต็มใจ Now if you look at the full scope of the redemptive work of Christ for us แต่ถ้าเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ไถ่เราครบถ้วนทุกด้านแล้ว We now know that healing is part of our redemptive blessing ก็ทําให้เรารู้ว่าการหายโรคมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในการไถ่ที่พระเยซูไถ่เราแล้ว Because of that we know that it is always god's will to heal us และทําให้เรารู้ว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเสมอเลยที่ต้องการจะรักษาเรา now if some people pray and don't get healed แต่ถ้ามีบางคนอธิษฐานแล้วแต่ไม่เห็นการหายโรคเกิดขึ้น or you pray for someone and they don't get healed หรือว่าคุณอธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่หายโรค there may be many reasons and I don't know those reasons ก็อยากให้คุณเข้าใจก่อนว่ามันก็มีเหตุผลมากมายนะและผมเองก็ไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆตรงนั้นคือ <But S 2> อะไร one thing is for sure แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้อย่างมั่นใจ people's experiences don't change redemptive realities ประสบการณ์ของ ผู้คนเนี่ยไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงความจริงของการไถ่ที่สําเร็จแล้วได้ The will of God has been established by what Jesus paid for a t the c r o s s ความประสงค์ของพระเจ้านั้นน่ได้ถูกกําหนดวางพื้นฐานอย่างมั่นคงแล้วด้วยสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราบนกางเข็ So now based on that we don't have to pray like this man ตอนนี้ถ้าเราดูจากความจริงของการไถ่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอธิฐานเหมือนผู้ชายคนนี้ละ see, God will not เพราะว่าความประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องของการหายโรคไม่ใช่สิ่งที่ลี้ลับสำหรับเราอีกต่อไป been revealed เพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราแล้ว Now Notice Jesus Uh, sort of revealed him his heart, So his his of to will him และให้เราดูนะว่าตรงนี้พระเยซูเองเนี่ยก็เปิดเผยให้กับผู้ชายคนนี้เห็นว่าหัวใจของพระองค์เป็นยังไงและพระองค์ก็มีความเต็มใจด้วย am I i w l l พระองค์บอกว่าเราเต็มใจ I believe that from that day onwards, from ผมเชื่อนะว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา this man never said if willing again man never you're ผู others, them, ้ชายคงนี้คงไม่ใช้ประโยคที่พูดกับพระองค์ว่าถ้าพระองค์เต็มใจอีกและเมื่อเขาเนี่ยออกไปเล่าเรื่องของเขาให้คนอื่นฟังเขาก็คงจะพูดด้วยว่าเออตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพระเยซูเต็มใจที่จะรักษา a n d เพราะพระเยซูเปิดเผยกับเขาด้วยการบอกว่าเนี่ยเราเต็มใจหรือ ือว่าเราพอใจแล้วแล้วหลังจากนั้นพรงก็รักษาเขา so my point is this brothers and sisters ประเด็นหลักๆเลยที่ผมอยากจะสื่อกับคุณก็คือ if we live our Christian life believing that God's will is always mysterious we can never know ถ้าเราดำเนินชีวิตของการเป็นคริสเตียนด้วยการเชื่อว่าโอ้ oh, น้ำพระทัยประเจ้าเป็นเรื่องที่ลีลับเราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลย Then it really hinders us from living life of faith มันก็จะเป็นการขัดขวางการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของเรา you know some people think that faith <is> guessing บางคนก็คิดว่าความเชื่อมันคือการที่เราต้องเสี่ยงทายเหมือนคาดเดาเอาเอง no, no. Faith has Solid is his foundation what God word revealed in in what แต่จริงๆแล้วความเชื่อของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคงมากก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเราแล้วโดยผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ You know the faith life is not a life of guessing God's will ชีวิตแห่งความเชื่อไม่ใช่การที่เรามาคาดเดาเอาเองว่าความประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นยังไง God reveals His will in His word เพราะพระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระองค์ไว้ในถ้อยคำแล้ว We see His will แล้วเราก็เห็นสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระองค์ We believe His เราเชื่อตามความประสงค์ของพระองค์ So now our expectations in different situation is based on God's will ตอนนี้ความคาดหวังของเราที่มีกับทุกๆสถานการณ์ก็อยู่บนพื้นฐานของความประสงค์ของพระเจ้า So faith is not guessing ความเชื่อจึงไม่ใช่การคาดเดาเอาเอง Faith is knowing the will of God แต่ความเชื่อคือการที่เรารู้ว่าความประสงค์ของพระเจ้าเป็นอะไร You know this is a very important thing to fix in our belief system ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราควรจะไปแก้ไขในระบบความเชื่อของเรา The Bible in so many ways teaches us that we can know in no God's will we can grow in God's will <S แล้วในพระคัมภีร์เราก็เห็นว่าพระคัมภีร์บอกเรา ตลอดเลยนะว่าเราสามารถที่จะรู้เกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้าได้ In will” Testament means fact, All will. เพราะว่าพันธสัญญาเดิมก็หมายความว่าอันนั้นเนี่ยเป็นความประสงค์เดิม and the New Testament means new will แล้วตอนนี้พันธสัญญาใหม่ก็หมายถึงความประสงค์ใหม่ so the whole Bible พระคัภ์ทั้งเล่ม is a revelation of God's will เป็นการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้า alright let me take you to Ephesians chapter 5. ตอนนี้ผมอยากจะให้คุณไปดูด้วยกันในเอเฟซัสบทที่5 verses 1 i t o s 7ข้อ1 5ถึงข้อ17 it says see then that you walk circumspectly redeeming fools but wise, redeem the time because the as as because days are wise evil เหตุฉนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่ว therefore do not be unwise but understand what the will of the lord is เหตุฉนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร and so when we see Days of evil increasing around us. It becomes more and more important for us to know the will of God and walk in the will of God. Did you know that the safest place on this planet คุณรู้ไหมว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดบนโลกของเราคือการที่ชีวิตของเราอยู่ในความประสงค์ของพระเจ้าคุณอาจจะถูกเรียกไปอยู่ในที่ที่มันอันตรายที่สุดในโลกนี้ก็ได้เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อจะเป็นความสว่างให้กับคนที่นั้นผมรับประกันเลยว่าถ้าสถานที่นั้นเป็นที่ที่พระเจ้าเรียกคุณไป คุณจะได้รับการปกป้องคุณเองก็จะเกิดผลมากมายที่นั่นอย่าลืมนะว่าที่ที่ดีที่สุดที่เราควรจะอยู่ก็คือการได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยเปาโลเองก็ได้สอนคริสตจักรอย่าอย่าเป็นคนที่โง่เขลาแต่จงเข้าใจเห็นไหมครับจงเข้าใจน้ำพระทัยของ องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร so If the will of God is mysterious ถ้าความประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลี้ลับมาก Why would the Holy Spirit instruct us to understand the will of the Lord? พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาบอกให้เราทําความเข้าใจกับน้ําพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าทําไม And uh, in, in encountering so many Christians แล้วในการที่ผมมีโอกาสได้เจอกับคริสเตียนมากมาย I've learned that many Christians don't know the will of God ก็เลยทําให้ผมได้เรียนรู้ว่ายังมีคริสเตียนอีกเยอะเลยที่ไม่เ ใจน้ำพระทัยของพระเจ้า says, can know s will. <S พี่น้องทุกคนครับเราสามารถจะรู้จักความประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ให้คุณเนี่ยปรับความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องก่อน then you can position yourself Discover the discover of God for will แล้วหลังจากนั้นคุณจะได้เห็นตัวเองอยู่ในจุดที่คุณมีโอกาสรู้จักแล้วก็ดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระเจ้า Let's pray ให้เราที่ถานด้วยกันนะครับ Heavenly Father we thank you for this new day พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ We thank you that your presence is always with us แล้วเราขอบคุณพระองค์ที่การทรงสถิตของพระองค์นั้นอยู่กับเราเสมอ So we can face everything today confidently วันนี้จึงทำให้เราสามารถเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมั่นใจ In Jesus name ใน พระนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้